าอ่ะคุณออมเขาได้ทำการแปลงโฉมตัวเองหนังสือเลยมั้ยอ๋อหรือสมุดน้องแล้วทำไมของกูเล่มเล็กกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Baby Bracer ครับผมวันนี้พบกับเรา Fast Wu ครับก็ห่างหายจาก Fast Wu ไปนานพอสมควรนะฮะแล้วก็ขอโทษที่มาเปิดคลิปในรถนะครับแบบรถ มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ารีบมากๆเพิ่งทำรูปเล่มส่งไฟนอลของ Fast Wu เสร็จนะฮะผมก็วันนี้นะฮะเราได้รับเชิญจากทาง Vogue ที่จัดร่วมกับทาง Louis Vuitton นะครับเป็นโชว์สปินออฟครั้งแรกในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมที่มาจัดที่ประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นคอลเลคชันฟอร์มเทอร์2022ซึ่งเป็นคอลเลคชันสุดท้ายที่ Virgil Abloh ได้ทำไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับผมเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆงานจัดที่ไอคอนสยามแต่เราได้รับเชิญไปดูเป็นไลฟ์ที่สยามพารากอนนะครับในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมดีกว่านะครับไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเราสายแล้วโอเคไปเจอกันครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีใช่ใช่สวัสดีจ้าสวัสดี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 เด็กค่ะเอาหลังคาหนึ่งสองสามนี่จะอยู่ที่งานงานสองสองถุงนะคะครับโอ้ยงานได้ข่าวว่างานจัดที่ไอคอนใช่ไหมครับแต่เราอยู่ที่ไหนครับพารากอนค่ะเรามาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวหลบมันจะย่อลงแหล่งนะคะให้เห็นเครื่องไอโฟนแล้วก็1 2 3ย่อค่ะแล้วเรามาในตัวแทนของอะไรนะแฟสกับโวใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่เราต้องใส่ในวันนี้คือเขาเบรกไว้สักครู่นะครับพอดีว่าทีมงานของทางวงนะครับเรียกไปสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะเกี่ยวกับงานนี้นะครับผมและนี่นะครับคือเสื้อที่ทางหลุยส์วิตตองแจกกับทางเรานะครับเป็นเสื้อสีฟ้าสกรีนคำว่า 8.2 สีแดงนะครับซึ่งเลข8นะครับก็คือสะท้อนให้เห็นถึงฤดูกาลที่8ที่ Virgil Abloh ทำให้กับหลุยส์วิตตองนั่นเองนะครับแล้วก็งานนี้นะครับได้เชิญทางแบบนิสิตหลายมหาลัยมากๆเลยนะครับผมและนี่นะฮะก็คือใบนะครับเพื่อนของเรานะฮะที่อยู่ศิลปากรนั่นเองนะฮะดูสิครับน้องใบเราดีใจใหญ่เลยนะครับเพราะว่าน้องใบเราชอบสีฟ้ามากดูสิครับดีใจจนมือสั่นเลย นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับเป็นชุดสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปชมในงานต่อดีกว่าที่จัดแสดงทางหลุยส์วิตตองเขาก็พยายามทำให้มันคล้ายกับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์มากที่สุดนะครับครับแก๊งรักแม่นะครับเป็นสองแล้วทำได้ค่ะไปกินขยะกันค่ะโอ้แก๊งรักแม่มาอีกแล้วไปกันค่ะเป็นสองนะคะวันนี้ตามนโยบายและอุดมการณ์ของพวกเรานะคะเราจะสร้างเมืองไทยขึ้นเมืองที่น่าอยู่นะคะทุกคนด้วยการนำเสนอเมืองไทย 8.2 นะคะค่ะเขาก็เป็นเมืองไทย 4.0 นะมึงเรียนนี่คือรุ่นเราส่วนนี้คือรุ่นน้องพร้อมมากพร้อมมากพร้อมจัดเอาอะคุณออมเขาได้ทำการแปลงโฉมตัวเองน้องใบนะฮะเราได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วจมูกที่ถูกใจละสีฟ้าที่ถูกใจของน้องใบนะฮะเจอมุมไม่ถูกเลยสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีค่ะรู้สึกว่าไฟแสงสวยดีค่ะนี่เรามาตรงธีมสุดดูนะดูนี่อันนี้สีผมนี่ดูงานป้ายสีเดียวกันไหมตรงธีมอันนี้เป็น3สีนะคะแต่ว่าจะบอกแสงสวยมากหน้าเนียนเวอร์ไปSweat so my hair's mad shaggy.
but I'm not too flappy. I kinda talk to them, kinda like gapping. Must feel good, cause the girls I wanna grab. ดีค่ะชอบชุดที่เป็นนางฟ้าผีเสื้อค่ะเองค่ะไม่ก็ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมย้อนหลังดีคอลเลคชันนี้ดีใช่เป็นคอนเทนต์ที่ดีเป็นคอนที่ดีต้องให้คนดีเขาลืมนี่เป็นคอนเทนต์ดีมากถ้ากูอยู่ในหอกูร้องไห้แล้วกูจำไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรอสัมภาษณ์รู้สึกยังไงบ้างคะกับการดูตรงนี้ร้านพารากอนค่ะรู้สึกไงบ้างค่ะก็ส่วนตัวนะคะชอบโชว์ของวิเป็นต้องมากๆที่รู้สึกว่าถ้ายิ่งได้ใส่ในวันนั้นของดีเนี่ยก็ไม่ค่อยอาจจะไม่เห็นแน่นอนเลยค่ะก็คือส่วนตัวชอบมากๆคือดูโชว์ของตัวเวอร์จิวเราทำมาหลายรอบแล้วไอโชว์รอบเนี้ยรู้สึกว่ามันดีมากเลยค่ะคอนเซ็ปต์ของเสื้อผ้าแมทช์ต่างๆค่ะแล้วก็อยากใส่ในวันนั้นของดีมากเลยค่ะก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับประมาณนั้นไปดีกว่าเดี๋ยวไปจุดนี้กันดีกว่าก็จะจับมันคืนนี่เราก็เอาอันนี้เป็นแรกเดินมาด้านในสุดก่อนนะคะเดินมาด้านในเลยค่ะด้านในสุดเลยครับโอเคครับหนังสือเลยมั้งอ๋อเหลือไม่ทำไมของกูเล่มเล็กกว่าลง YouTube ครับลง YouTube ครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อสมุดต่อบ้าน1แล้วกิ๊บให้หน่อยก็เป็นไงบ้างวันนี้เนี่ยสรุปให้ฟังดิก็วันนี้ประทับใจมากแบบเลยไม่ต้องเชิญมางานเนาะร่วมกับโบก็รู้สึกดีใจใส่ตัวใส่แว่นคนดูน่าจะรู้ว่าใส่ตัวใส่แว่นคือสวยนะครับเนี่ยคือพิเศษวันนี้นี่แล้วก็ได้นี่มาด้วยเอ้ยของบรรดาได้เล่มเล่นใหญ่มากใหญ่ก็ทำไมดูได้เล่มเล็กต้องให้ตามความรอดค่ะเขาให้ตามความระดับดีอะระดับแบบความรู้ดีเนาะกินข้าวกันไหมน่าเหมือนในกองมาคุณน่ารักนะบ้าปีนะก
ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะฮะทางแฟร์ซูแล้วก็ทางวงแฮร์แลนด์แล้วก็ทางหลุยส์วิตตองนะที่ให้เกียรติพวกเราแฟร์ซูนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะฮะก็ถือว่าสนุกนะเอ็กซ์คลูซีฟนะเอออย่างนี้ดีกว่าใช่ก็มีประมาณนั้นก็เหมือนเป็นแบบมินิวอล์กสั้นๆแล้วกันนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย